ทำน้องกูร้องต้องโดนนิกกี้ทนไม่ไหวลีน่าจังด่าเลขาจนร้องไห้ขอลาออกสุดทนทำน้องขอเอาคืนทำน้องกูร้องไห้ต้องโดนนิกกี้ทนไม่ไหวลีน่าจังด่าเลขาโกบอยจนร้องไห้ขอลาออกนิกกี้ณชัดเผยคลิปลีน่าจังด่าเลขาโกบอยจนร้องไห้ขอลาออกโดยลีน่าจังเดือดถึงโกบอยและนิกกี้หลังเชิญไปออกรายการให้คนนัดส่งโลเคชั่นเลขาโกบอยยังไม่ติดต่อมาเดือดด่าลั่นโวแย่มากเลขาโกบอยใช้ไม่ได้แถมด่าลั่นโทรไปก็ไม่รับเป็นเลขาโกบอยได้ยังไงขณะที่น้องไอ้เลขาโกบอยร้องไห้หนักนิกกี้บอกด้วยว่าแม่ลีน่าแกล้งน้องผมพร้อมปลอบน้องเดี๋ยวพี่จัดการให้โดยนิกกี้เล่าว่านัดแม่ลีน่าถ่ายงานเขาจะขอช่างส่วนกลางเขาเรื่องเยอะจะให้มาแต่งที่กองก็ไม่แต่งเรื่องเยอะแล้วมาทำน้องผมร้องไห้เดี๋ยวผมจัดการน้องไอ้เลขาโกบอยเล่าเหตุการณ์โทรไปนัดแล้วแต่ยังไม่นัดเวลาเพราะพี่นิกกี้บอกว่าให้โกบอยคอนเฟิร์มเวลาแต่โกบอยเพิ่งมาคอนเฟิร์มตกใจแม่ลีน่าด่าด้านนิกกี้บอกแกล้งคู่เลยไหมแม่ลีน่าโกบอยอย่างนี้ลีน่าเขาว่างเขาก็หาคอนเทนต์วันนี้เขาอาจจะคิดอะไรไม่ออกด่าเลขาโกบอยแล้วกันโดยนิกกี้วางแผนหลังน้องไอโดนแม่ลีน่าด่าจนร้องไห้ให้โกบอยไปรับแม่ลีน่ามาแล้วด้านโกบอยมีแอบเผยว่าบ่นจนกูรำคาญจากนั้นนิกกี้ประกาศจะจัดการลีน่าจังนางมาก่อนเวลา1 ชั่วโมงนางเรื่องเยอะต้องมีช่างส่วนตัวหลายอย่างบอกช่างแต่งหน้าไว้แล้วเดี๋ยวแกล้งลีน่าโดยไม่ได้เตรียมพาน้องไอไปเจอไปขอขมาลีน่าเขาซีเรียสเรื่องความสวยงามผมจะแต่งหน้าเขาให้เป็นกวนกูทำน้องกูร้องไห้มึงต้องโดนยังไงจากนั้นพาน้องไอไปกราบขอขมาขณะแม่ลีน่ายังบ่นด่าไม่หยุดกูคนเชิญไปออกรายการเยอะแยะขณะที่นิกกี้บอกกับแม่ลีน่าว่าเมื่อวานเขามาลาออกกับผมเขาตกใจพร้อมบอกให้น้องมาขอโทษแม่ลีน่าน้องไอร้องไห้อีกนิกกี้เลยเคลียร์แม่ลีน่าบอกอย่าไปทำเด็กเลยสงสารน้องก่อนที่ลีน่าจังจะหัวเราะเข้าไปกอดน้องไอไม่ได้โกรธทำคลิปด่าให้คนรู้ทั้งประเทศว่ากูมาออกรายการกับโกบอยนิกกี้อย่าร้องไห้คุณจะเป็นเลขาต้องเข้มแข็งสตรองต้องรับได้ทุกอย่างต้องออกหน้าแทนนายนายเก่งเท่าไหนเราต้องเก่งเท่านั้นจากนั้นนิกกี้เริ่มปฏิบัติการล้างแค้นให้เลขาขณะช่างแต่งหน้าลีน่าจังไปเพลินนิกกี้ก็ชวนลีน่าจังคุยไปเรื่อยๆโดยไม่มีกระจกให้เห็นหน้าขณะแต่งหน้าลีน่าจังชมนิกกี้หลอดเป๊กเป็นผู้มีพระคุณให้ได้ทำฟันฟรีกับหมอสุนินตั้งหลายแสนฟันสวยเลยก่อนนิกกี้จะถ่ายรูปฟันสวยของลีน่าจังพอเห็นหน้าตัวเองลีจ่าจังตกใจเดือดอีกวิ่งไล่เตะนิกกี้ด้านนิกกี้ก็บอกคราวหลังอย่าไปด่าเด็กจนเขาร้องไห้ลีน่าจังโมโหด่ากราดทั้งนิกกี้ทั้งโกบอยและเลขากันไปเลยจับน้องชายน้องฉัตรหนิงมูท่าไหนได้6งานแอบถ่ายใต้เตียงอึ้งเลยขอจับของกันชัยเผื่อได้ชิ้นใหญ่จับน้องชายน้องฉัตรหนิงมูท่าไหนได้โฆษณา6งานแอบถ่ายใต้เตียงเหตุขยมไม่หักหนิงปณิตาถูกพิธีกรหนุ่มกันชัยถามเรื่องความมูเตลูในรายการ3แซ่บเล่นของจีนจินธรรมวัฒนะสามีหนิงเสริมขาเตียงจะได้ไม่หักมีคนแอบถ่ายใต้เตียงปกติมี4ขา3แซ่บถึงขั้นไปถ่ายใต้เตียงเขาแล้วเสริมขาเตียงโดยหนิงเล่าว่าเป็นช่วงที่เราสติยังไม่ค่อยดีเท่าทุกวันนี้ช่วงเพี้ยนหนักๆมีผู้ใหญ่มาทักบอกว่าไม่แน่ใจคนทักอาจารย์ช้างหรือเปล่าทักว่าเตียงห้ามโหวห้ามให้เห็นใต้เตียงเลยเสริมขาให้ครบ12ให้12ปีแน่นหนา
ขย่มยังไงก็ไม่มีพังขย่มมุมไหนก็ไม่หักถามว่ามูเรื่องงานถ้าไหนได้พรีเซนเตอร์หนิงเผยตรงๆกับน้องชายน้องฉัตรช่างแต่งหน้าคนดังคู่ใจหนิงเป็นคนทะลึ่งคนที่สนิทจะชอบเล่นทำมือทำท่าต่อน้องชายที่หนุ่มก็เคยโดนหนูเล่นหนุ่มกันชัยแฉเลยเมาหนิงว่าไปแอบดูพี่ในห้องน้ำเมื่อ 3-4 ปีก่อนไปเข้าห้องน้ำไปแอบดูบ้าขณะที่หนิงชี้แจงว่ามีประวัติคนเล่าให้ฟังพร่ำพรรณนามันจริงไหมขอดูก็พ่ออ่อหนิงเผยว่าชอบเล่นน้องฉัตรมาแต่งหน้าใส่กางเกงเป้าตุงตุงมายืนแต่งราวแม่แม่ก้มหน้าหน่อยเลยไปเล่นทำท่าทำมือประกอบบอกฉัตรเก็บหน่อยทำไมตุงเขาบอกอย่ามาจับของฉัตรนะจับแล้วเฮงใครใครก็บอกว่าเฮงนะทำท่าจับน้องชายน้องฉัตรบอกงั้นขอให้ได้งานโฆษณาอีกตัวถ้าได้อีกตัวจะมาจับอีกจับไปจับมาได้6ตัวเจอหน้าน้องฉัตรก็ขอจับหน่อยที่มาที่ไปเป็นเรื่องขำขำตัวเองทำแล้วเรื่องจริงฉัตรแต่งหน้าให้หนิงตลอดได้งานเขาก็ได้งานด้วยเฮงพร้อมกันคราวหลังขอจับของกันชัยเผื่อได้ชิ้นใหญ่ชาติหน้ามีจริงนาฏภูวนัยขอเป็นดั่งบุพเพแหม่มนิตยารักแรกรักสุดท้าย49ปีเพราะอะไรเธอถึงเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของผมพระเอกรุ่นใหญ่เปิดตำนานรัก49ปีไม่เคยลดลงชาติหน้ามีจริงนาฏภูวนัยขอเป็นดั่งบุพเพสันนิวาสแหม่มนิตยามีน้ำตากลางรายการเล็กนาฏภูวนัยพระเอกรุ่นใหญ่หรืออุดมพรโคทิรานอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยเพราะอะไรเธอถึงเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของผมเปิดใจในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซบนาฏภูวนัยและภรรยาสุดที่รักแหม่มนิตยากับเรื่องราวความรักสุดซึ้งอาจไม่หวานกันมากแต่รักกันทุกวันคอยดูแลกันและกันถึงขั้นเอ่ยปากถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เป็นดั่งบุพเพสันนิวาสถามว่าสิ่งที่ต้องทำให้สามีฟินทุกคืนไม่งานที่รักนอนไม่หลับแหม่มนิตยาภรรยาเผยห่มผ้าให้เขาถามอีกว่าทำไมทำเองไม่ได้นาฏภูวนัยตอบทันทีแบบติดตลกว่าเราเรียกเขาแม่เขาก็ต้องห่มให้ลูกสิช่วงคำถามเอาคืนถ้าสามีท้าทายอำนาจไปไหนไม่บอกเอาคืนยังไงให้จำไม่มีวันลืมภรรยาทำท่าเศร้าเลยพร้อมบอกว่าก็คงต้องเศร้าแถมยังร้องไห้ออกมาบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็คงต้องปล่อยเขาไปส่วนเมื่อถามว่าถูกพ่อจ๋าปลุกล้ำรุกล้ำอาณาเขตจะดึงสถานการณ์มายังไงให้ได้เปรียบภรรยาตอบอืมก็ได้ทำเอาพิธีกรฮากันลั่นช่วงคำถามเคยหรือไม่เคยถามว่าเคยหรือไม่เคยไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ชาติก็คิดว่ารักใครได้ไม่เท่าเธออีกแล้วนาฏภูวนัยกล่าวว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราเป็นแบบบุพเพสันนิวาสภรรยาสุดซึ้งหนักโผกอดเลยโดยต่างเผยถึงกันสุดซึ้งแหม่มนิตยากล่าวถึงสามีว่ารักกันทุกวันอยู่แล้วเขาเป็นที่พึ่งได้เขาเป็นคนตรงซื่อตรงไม่เอาเปรียบใครด้านนาฏภูวนัยกล่าวถึงภรรยาว่าเราอย่ารักกันเพราะว่าเองสวยเองหล่อหรือไม่เองดังหรือไม่ดังเราต้องดูสภาพตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรที่แน่นอนการที่รักกันต้องมีหนักมีเบาถึงจะไปกันได้ชมรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บแบบเต็มๆวันอาทิตย์ที่วันที่3เมษายน65เวลา22นาฬิกา55นาทีทางช่อง3กด33Thank you.